ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอ K-POP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของวงการ K-POP นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวของเปมอนที่เรานั้นเนี่ยจะนำมาแชร์มาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังนะครับเริ่มที่เรื่องนี้เลยดีกว่ากับข่าวดีนะครับจาก Baby Monster Batter Up นั่นเองล่าสุดนี้นะครับยอดสตรีมของ Batter Up นั้นสะสมนะครับจนสามารถที่จะทะลุ 50 ล้านสตรีมมิ่งบน Spotify ไปได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองวันก่อนเนี่ยยังอัปเดตกันอยู่เลย48มาถึง49ล้านอย่างรวดเร็วในตอนนี้ทะลุ 50 ล้านมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Batter Up และด้วยยอด 50 ล้านสตรีมมิ่งนี้นะครับทำให้ Baby Monster เนี่ยกลายเป็นวงกรุ๊ป K-POP กรุ๊ปวงแรกของ Gen 5 Gen ใหม่ล่าสุดในวงการนะครับที่สามารถทำยอดนี้ได้แอนตี้บางคนเนี่ยยังบอกอยู่เลยนะครับว่ายอดเนี่ยกว่าจะถึงก็โหน่าจะนานเพราะว่ากระแสเพลงไม่ดีบ้างบางคนก็บอกว่าคนไม่ค่อยสตรีมบางคนก็บอกว่าถ้าหากยอดสตรีมถึงเนี่ยก็แปลว่าตอนนั้น Baby Monster คงจะปังแล้วแหละมั้งก็ตามแซ่ตามกระแนกกระแหนกันจนในตอนนี้เนี่ยก็ทะลุ50ล้านไปแล้วเป็นยอดที่ดีมากเลยนะครับเตรียมตัวรับน้องใหม่แบบเต็มที่มากๆทำให้น้องดูแล้วว่าที่ Batter Up เนี่ยเขาได้50ล้านสตรีมมิ่งมาแล้วนะ Stuck in the Middle เนี่ยจะต้องตามมาเร็วๆเลยเพราะว่ามาทีหลังแต่ว่าจะต้องปังให้ได้หรือว่าให้มากกว่าพี่ Batter Up นั่นเองเหล่าแฟนๆของ Baemon เนี่ยก็ร่วมแสดงความยินดีกันนะครับโดยเฉพาะฝั่งอินเตอร์เนี่ยคือแบบดีใจมากๆเพราะว่าโดนแซะไว้เยอะนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ทุบให้เห็นกันไปเลยว่า50ล้านมันก็ไม่ได้มายากอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะมันก็ต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับมีแฟนๆเนี่ยแชร์คลิปวิดีโอกันมาเป็นคลิป pre-debut ของอาฮยอนนั่นเองดูเหมือนจะเป็นการแข่งขันเต้นนะครับ cheerleader cheerleading cheerlead ใจนะครับก็คือเต้นแบบว่าปังๆไปเลยและมีคนบอกว่าอาฮยอนเนี่ยเขามงกับเซนเตอร์มากๆเลยนะครับอยู่ที่ไหนก็มงเซนเตอร์ลงจากคลิปเต้น pre-debut นี้นะครับอาฮยอนเนี่ยรับหน้าที่เป็นตัวตึงตีลังกาแหวกแถวไปเลยนะครับแล้วตีลังกาเนี่ยปังมากเก่งสุดๆรอบเดียวไม่พออาฮยอนเหมา2ตลบไปเลยนะครับตีลังกาจึ๊บอัดจึ๊บเสร็จแล้วก็มายืนโพสปังๆแข็งแรงดุดันนะครับแล้วก็ฟูลพาวเวอร์ฟูลมากๆทำเอาหลายๆคนเนี่ยบอกว่านี่ขนาดตอนเป็นเด็ก pre-debut เนี่ยยังเลิศขนาดนี้ถ้าหากมายืนเซนเตอร์ Baby Monster เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอดใจรอไม่ไหวแล้วตาหนูอาฮยอนรีบกลับมานะครับทุกคนอยากเห็นอาฮยอนกลับมาแล้วก็ฟาดปังๆแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่นะครับกลับมาอีกครั้งอาฮยอนอาจจะตีลังกาแบบ3ตลบไปเลยก็ได้ไม่งั้นเนี่ยก็ตีลังกาเท่ากับจำนวนเมมเบอร์ในวงเอาแบบให้จึ้งให้ปังแบบว่าธรรมดาโลกไม่จำรอวันอาฮยอนกลับมากันนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง